เขาแบบแซวเล่นๆกันข้าวอ่ะนะกันโจหัวอะไรเงี้ยก็สงสารเขาเหมือนกันเขาไม่โดนลุมด่าแต่ว่าเราก็ไปขอโทษเขาในไอจีบอกว่าแกขอโทษนะทำให้แกโดนด่าแต่เราไม่ได้แบบว่าโดนว่าไม่เราเป็นวันนั้นของเดือนแล้วเราแค่เหยื่อลงไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวนี้คือแรงแต่เราคิดว่าเราคุยแรงได้ก็คือแรงไปแรงมาแต่ว่าบางทีคนไม่เข้าใจก็หยิบตรงนี้ไปเป็นประเด็นเขาเข้าใจไหมพี่ของตอนเราตอบไปก็บอกว่าก็บอกแค่แบบอย่าเลิกตามเป็น FC นะเพราะ FC ก็มีน้อยเดี๋ยววันหลังเรามาเล่นกันใหม่เรามาเล่นซอฟต์กันประเด็นกันอยู่แล้วไม่สนิทค่ะไม่เคยเจอเพียงแต่ว่าก็วันนั้นอารมณ์วันนั้นของเดือนแบบมีคนแซวแรงก็แสดงว่าเราแซวแรงกลับได้ถ้าเกิดเขาแซวเบามาเราก็จะตอบเบาใช่ไหมมีส่วนผสมของความเบี่ยงด้วยนะไม่มีไม่เอาดีกว่าตอบใหม่ก็นี้ก็ได้ลืมไม่ได้จ้ะก็เดี๋ยวเขาตอบอ๋อมันก็มีอารมณ์ของฮอร์โมนอยู่เฉลยแต่ว่าไม่ได้เกลียดแค้นเขาไว้ไม่เลยนะเพราะว่าเอ้ยมันอาจจะน่าแก่จริงก็ได้แล้วเราเป็นคนที่แบบบางกล้องบางมุมอะไรเงี้ยก็แก่ง่ายขึ้นคุณซันเขาบอกว่ายังไงใครว่าแก่เขาว่าเราเด็กยังไงเขาเป็นคนพูดแน่นอนใจกับลูกนี้เขาว่ายังไงบ้างคะพี่หอมอะไรนะคะกับเราเขาว่ายังไงบ้างก็เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันสวยแหละมันกั้นกันแค่เส้นบางๆระหว่างถูกกับแพงเราก็บอกว่าถ้าผมยังก็ดูถูกเนาะมันดูสังคมเออนี่ก็ไม่กล้าพูดตรงๆแล้วเขายังไงเขาอยากให้กลับไปเป็นแบบเดิมมันไม่ใช่ว่าจะกลับวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแสบหนังหัวมากมันมาแล้วก็ขอยืมคำพูดมันไปละกันทำมาแล้วก็ทนดูไปหน่อยเถอะเดี๋ยวก็ชินตาเราคิดว่าพลาดไหมพี่หอมกับเกือบที่เราทำหอมอะหอมไม่ได้ขายสวยหอมอยากทำเพื่อถ่ายลง IG แล้วมันสวยดีแค่นั้นเองถ้าเปลี่ยนลุคอะไรอย่างงี้ถ้าเปลี่ยนลุคแล้วอยากมีลุคสวยๆลงใน IG แบบเก๋ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่แอบผัดใจซันเบาๆซันเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วหอมว่าเดี๋ยวหอมจะตัดผมซันแล้วมาเต๋อน่าจะขัดใจอีกคนนี้เองเพราะมันแบบไม่เอาอยากเป็นฮิปสเตอร์แนวๆอะไรขายเกียร์วิกไหมสวิกแน่เดี๋ยวเขาไม่ใจเลยอ่ะว่ามันก็ไปแล้วอ่ะไปแค่ไม่กลัวอะไร